ับสนุนโดยรองเท้านักเรียน SCS Iron Man ซุปไก่สกัดสก๊อตคิสก็มากับพร้อมกับเอกลักษณ์ของเขานะฮะเสน่ห์ของเขานี่เสียงดนตรีคือเสียงดนตรีนะฮะที่เป็นเสียงพิณนะครับซึ่งมาจากอีสานทางใต้จากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในรอบที่ผ่านมานะครับเขาได้นำเอาความสามารถของเขาเนี่ยฮะทะลุทะลวงคะแนนจากกรรมการโกยเข้ามาแล้วผ่านเข้ารอบนี้มาจนได้นะครับเป็นใครไม่ได้เลยครับนั่นก็คือน้องท็อปครับน้องท็อปหนุ่มที่มาพร้อมกับเสน่ห์ของเสียงพิณจากแดนอีสานน้องท็อปท้าทายขีดจำกัดความสามารถของตัวเองด้วยจังหวะเพลงที่ยากขึ้นตอนแรกน้องท็อปเป็นเด็กที่ติดเกมที่เราเห็นเด็กเล่นเกมเยอะแล้วก็สมาธิสั้นมากน้องท็อปเริ่มสัมผัสดนตรีประมาณครึ่งปีที่แล้วครับตอนแรกก็เห็นกุลีเล่นเสียงเพลงมันสนุกดีครับซ้อมทุกวันตอนเลิกเรียนตอนค่ำแล้วก็ตอนเช้าวันเสาร์อาทิตย์ตอนเลิกเรียนมาปุ๊บก็หดพักแล้วก็ไปเล่นพิณพอตอนค่ำมาข้าเราซ้อมหนักๆถึง3ทุ่มครับเหนื่อยครับแต่ก็อยากเล่นทำให้รอบนี้น้องท็อปตั้งใจฝึกซ้อมพิณอย่างหนักเพื่อเอาชนะใจกรรมการของเราให้จงได้ที่ผมภูมิใจก็คือน้องท็อปออกจากเกมได้ออกจากโลกออนไลน์ได้ครับเขาเปลี่ยนไปมากคำพูดคำจานิสัยเขานี่จะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับแต่ก่อนเขาจะเป็นคนพูดไม่ค่อยมีเหตุผลครับที่เขามาเรียนกูคุรีก็ได้หลายอย่างเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีเหตุผลแล้วก็เราพูดอะไรเขาก็โอเคค่ะถ้าจะทำอะไรขอให้เต็มที่กับสิ่งนั้นก็จะบอกเขาอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะทำดนตรีหรือว่าการเรียนหรือว่าการทำอะไรกับเพื่อนๆถ้าเราไม่เต็มที่ก็คือเหมือนจะฉุดล้างคนอื่นอะไรต้องคอยลุ้นและให้กำลังใจน้องท็อปกันด้วยนะครับนี่หัวสวยด้วยนะเป็นยังไงเป็นยังไงรอบนี้ซ้อมหนักไหมครับน้องท็อปหนักครับต้องอาบน้ำซ้อมครับคือหมายความว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำเราก็ซ้อมด้วยครับโอ้ภาษาเด็กซื่อชอบหนักครับคุณครูครับอย่างโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างทำไมคุณครูถึงสนับสนุนให้น้องๆเนี่ยได้เล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านล่ะครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีอีสานไว้ซึ่งผมมองว่าตอนนี้มันกำลังเลือนลางหลังจากนี้เราก็ปลูกฝังให้เด็กสืบทอดแล้วก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมคนอีสานต่อไปอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหปรบมือให้กับคนอย่างนี้ฮะประเทศไทยต้องมีคนอย่างนี้อยู่เยอะๆนะฮะประธานต้องทำดีกว่ารู้สึกยังไงครับที่เราเล่นพินเก่งขนาดนี้ก็ภูมิใจครับภูมิใจครับเรานี่เรียกว่าเป็นตัวแทนของคนบุรีรัมย์ได้เลยนะแต่จริงๆไม่ใช่เพียงแค่ตัวแทนของคนบุรีรัมย์ผมว่าเป็นตัวแทนของเด็กไทยและผู้ใหญ่ไทยที่รักในเครื่องดนตรีของประเทศไทยที่ใกล้จะเลือนลางอย่างที่คุณครูบอกจริงๆสุดยอดมากพวกพี่เป็นกำลังใจให้นะลูกถ้างั้นพร้อมแล้วพบกับโชว์ของเขาจากน้องท เดี่ยวพินของน้องท็อปในวันนี้มาพร้อมกับจังหวะที่ครื้นเครงแถมด้วยลีลาการยกย้ายใส่สะโพกที่ทำเอาคณะกรรมการของเราม่วนหลายๆกันไปตามกันวันนี้มีลุ้นคะแนนสูงกันแน่นอนเลยครับน้องท็อป
ขอขอบคุณแดนเซอร์ของเรานะครับพี่เปิ้ลครับน้องลูกอินน้องลูกจันน้องนัชชาและน้องรดานี่เอางี้สุดยอดสนุกมากกับการเล่นพินพี่มีคำถามอยากจะถามครับถ้าทางรายการจะซื้อพินให้ใหม่แต่ขออันนี้คืนยอมไหมครับไม่ยอมครับโอ้ดุด้วยดุด้วยชัดเจนเลยทำไมอะลูกเพราะว่าพินอันนี้มันคือพินที่ทำเองอ๋อทำเองจากอะไรครับกับปี๊บครับจากปี๊บเพราะฉะนั้นเอาพินอันไหนที่แพงขนาดไหนมาก็ไม่ยอมไม่เอาเพราะเป็นปี๊บอันเดียวของโลกใช่ไหมครับครับเราทำเองด้วยใช่ไหมครับครับถ้าขอซื้อต่อมีคนมาขอซื้อต่อเนี่ย 1,000 บาทขายไหมครับไม่ขายครับ10,000บาทขายไหมครับไม่ขายให้ล้านหนึ่งอ่ะตัวเนี้ยไม่ขายครับโอ้โหแต่เมื่อกี้มองหน้าครูครูพยักหน้าขายได้แต่พันครูพยักครูพยักหน้าได้แต่10,000แล้วบอกเอาเพราะว่าเป็นซื้อปิ๊บใหม่ได้นะครูนะบางทีไม่ต้องอยู่ในทางของตัวเองมากเงินเอาไว้ก่อนลูกเอาโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่ามั่นคงทั้งหัวใจใช่อ่ะเราไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีกว่านะเริ่มจากนักดนตรีเลยคุณโดมครับครับรู้สึกภูมิใจครับมันเป็นความภาคภูมิใจคือรู้สึกว่าเราโชคดีมากๆที่มีทั้งเด็กแล้วก็คุณครู ที่มีวิสัยทัศน์แบบนี้เรารับรู้ได้ว่านี่จะเป็นหนทางที่จะต่อลมหายใจของวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอีกแล้วก็เวลาดูเขาเล่นแล้วเขายิ้มอ่ะยิ้มตลอดเวลาดีดอะไรก็แล้วแต่จะเต้นยังไงก็แล้วแต่สีหน้าเขายิ้มแล้วมันทำให้เราทุกคนที่เป็นคนดูยิ้มได้เหมือนกันขอบคุณมากๆที่ทำให้ที่มีความสุขในวันนี้ครับโอ้ขอบคุณพี่โดมนะครับชอบที่เขาอนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะแล้วก็ชัดเจนด้วยชัดเจนว่าเขาจะอนุรักษ์ซึ่งแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กหลายๆคนตอนนี้บางคนยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยควรจะตระหนักไว้ด้วยว่าเรายังมีดนตรีแบบนี้อยู่นะแล้ววันนี้น้องสร้างความสุขให้ครูด้วยคือเล่นเก่งขึ้นจากครั้งที่แล้วเขามีการพัฒนาวันนี้ชัดทุกตัวนะคะแล้วที่สำคัญน้องมีการเต้นเพิ่มนะคะแล้วก็น้องดูสนุกบนเวทีอ่ะพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงวันนี้สุดยอดนักอนุรักษ์ของเราน้องท็อปพร้อมที่จะฟังคะแนนตัวเองหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วขอคะแนนเลยครับขอบคุณครับเอาล่ะเป็นรอบที่3แล้วที่น้องออมสินต้องมาลุ้นกันต่อตอนนี้เข้ารอบไปแล้วเนี่ย4คนต้องลุ้นให้คะแนนของเรามีมากกว่า92เพื่อให้เราเป็นคนที่5ได้เข้ารอบนะครับระหว่างให้เข้ารอบกับให้แลกกับพินจะเอาอะไรเข้ารอบกับพินจะเอาอะไรทั้งสองเลยเก่งมากเก่งมากนี่เป็นเด็กฉลาดแต่บังเอิญเลยรายการเราไม่ได้เอาของไปดักไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันถ้าได้เก็บไว้ทั้งคะแนนเก็บไว้ทั้งพินเลยโอเคไหมมาและคะแนนของน้องท็อปก็คือห้า